สบายดีสบายดีสวัสดีครับ Hello everyone ต้องบอกมดสามภาษาบ่สันมันบ่แล้วสันมื้อนี้เฮ็ดหยังกินนี่เฮ็ดกินนี่เด้พี่น้องมื้อนี้ Father Day ว่า Father ก็เป็นพ่อต้องเฮ็ดหยังกินให้ลูกกินลูกหลานกินนั่นนี่มื้อนี้สิเฮ็ดหยังเฮ็ดเขาเจ้าเฮียงห้องมาหลายเดือนแล้วว่าจะกินมีกะทิหัวมีกะทิเมียงมีสิใส่น้ำมะพร้าวเป็นกะทิว่าซะซะเออเอาสิให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบ่ได้บอกเรื่องเฮ็ดเมียงหรอกแต่ว่าอันทายให้เบิ่งว่าเออเฮ็ดได้ดอยว่าซะซะอันนี้มันมีเอาลวกเรียบร้อยแล้วนี่แต่ว่าบ่ได้ใส่กระเทียมอันแบบอันเอาไปห้อยเหมือนกันนะเพราะว่าน้องไผ่เพิ่นบ่กินกระเทียมน้องไผ่นางตุ้มบัดนี้เนื้อนี่แล้วแต่เฮาสิกินว่าซั่นไปอันนี้มันดีหลายแนวนี่พี่น้องนี่ดีบ่บอกบ่หวานนี่เด้อันนี้ก็บำรุงหลายแนวอันนี้ก็บักปีนี่มักปีมักทั่วอันนี้ก็อันมีก็เคิร์นหนึ่งเออบู๊แต่ว่าอันนี้มันมีสีกินเป็นสีดีสีขาวสีแดงนี่เห็นป่ะมีสีมันดีประเสริฐมานี่น้ำกะทิเออน้ำมีกะทินี่เลยน้ำมีกะทินี่ก็มีหลายแนวเลยต้องเห็ดเนี่ยโอ้ยบรรยายไม่ได้หรอกพี่น้อยแต่ว่าเบิ่งว่ามันซ้ำได้เนี่ยเห็นนี่อันนี้ฝีมือแท้ๆนี่เห็นเองเลยพี่น้องบ่ได้อันให้ผู้ใดเห็นให้ได้เห็นเองนี่กินเองนี่อันนี้มันฝีมือซูซีวงแท้ๆแล้วนี่เก็บมันหลาย10ปีแล้วนี่อันนี้ของอันโบราณนั่นพี่น้องของโบราณตั้งแต่บ้านเฮาล่ะเพราะว่าหยังมีหมู่อันน่ะแม่ล้อน่ะเฮ็ดมีกะทิขายนะจนมีชื่อเสียงได้อยู่เมืองลาวน่ะแต่กี้สมัยตะกี้กับแหนมข้าวนี่พอดีไปซอยเขาเจ้าเป็นเลิกโรงเรียนแล้วไปซอยแล้วฮู้จักอันน่ะเวลาเราเฮ็ดเราปรุงเราหยังแล้วเราบอกเฮาเด้เออก็ต้องไปซอยแล้วก็เลยฮู้ว่าซะเลยหมักเฮ็ดกินอันนี้มันกระดูกนี่ต้มกระดูกให้มันเปื่อยให้มันนุ่นๆว่าไปแต่มือนี่จะไปซื้อเอาเลือดมาอีกได้ยังขาดเลือดจะกินเลือดด้วยใช่ไหมเลือดพออันนี้ว่าสู่พี่น้องฟังอันนี้มันเฮ็ดเองเป็นเมนูเจ้าของเองแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้อภิญญาหลายเพราะว่ามันบ่มีเวลาหลายวิดีโอก็บ่ให้เขาบ่ให้เฮ็ดหลายเด้อนี่อันนี้หมูเลยพี่น้องหมูกินหมูว่าซะซะก็บ่เป็นหยังดอกคันเฮากินโดนๆกินทีนึงโอเคกินเลื่อยอะไรก็บ่ดีหมูก็ได้มันว่าซะซะแต่ว่าแซ่บเลยพี่น้องเด้อโว้ยบุญลูกเนี่ยเขาเอิ้นนะมีกะทิซูซี่บ่องแซ่บๆยัมมี่อร่อยว่าซะซะ